นันทวิสารชาดกว่าด้วยการพูดดีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารภการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุสัพพคีจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามนุษยเมวะภาสายะสมัยนั้นพวกภิกษุสัพพคีได้ทะเลาะกันมีการด่าการพูดคำหยาบภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้เรียกภิกษุสัพพคีมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอกระทำการทะเลาะจริงหรือเมื่อพวกภิกษุสัพพคีกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงทรงติเตียนแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าวาจาหยาบกระทำแต่ความฉิบหายให้ไม่เป็นที่พอใจแม้นแห่งสัตว์เดรัจฉานแม้นในการก่อนสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งย่อมยังคงผู้ร้องเรียกตนด้วยคำหยาบให้พ่ายแพ้ด้วยทรัพย์พันหนึ่งแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าคันธาระครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดโคเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญเป็นโคนมพราหมณ์คนหนึ่งได้พระโพธิสัตว์นั้นแล้วตั้งชื่อว่านันทิวิสารเลี้ยงไว้ในฐานะบุตรรักใคร่มากเลี้ยงดูอย่างดีพระโพธิสัตว์คิดว่าพราหมณ์นี้ปรนิบัติเราอย่างดีเราพึงแสดงกำลังของตนเพื่อตอบแทนในการเลี้ยงดูแก่พราหมณ์วันหนึ่งพระโพธิสัตว์กล่าวกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านจงไปหาโควินทกะเศรษฐีแล้วกล่าวว่าโคของเราลากเกวียน100 เล่มซึ่งผูกติดกันให้เคลื่อนไปได้แล้วทำการเดิมพันด้วยทรัพย์พันกหาปณะพราหมณ์นั้นจึงไปยังสำนักของเศรษฐีแล้วกล่าวว่าโคของเราสามารถลากเกวียน100 เล่มผูกติดกันเคลื่อนไปได้แล้วได้กระทำเดิมพันด้วยทรัพย์พันกหาปณะพราหมณ์นั้นยังเกวียน100 เล่มให้เต็มด้วยทรายกรวดและหินเป็นต้นแล้วจอดไว้ตามลำดับกันแล้วผูกเกวียนทุกเล่มเข้าด้วยกันด้วยเชือกสำหรับผูกเพลาแล้วให้โคนันทิวิสารอาบน้ำแล้วเจิมด้วยของหอมประดับพวงมาลาที่คอแล้วเทียมเฉพาะตัวเท่านั้นที่ทูบเกวียนเล่มแรกตนก็นั่งที่ทูบเกวียนเงื้อปักขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้าโคโกงจงลากไปเจ้าโคโกงจงนำไปพระโพธิสัตว์คิดว่าพราหมณ์นี้ร้องเรียกเราผู้ไม่โกงด้วยวาทะว่าโกงจึงได้ยืนทำเท้าทั้ง4ให้นิ่งเหมือนเสาทันใดนั้นเศรษฐีจึงให้พราหมณ์นำทรัพย์พันกหาปณะมาพราหมณ์แพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะจึงปลดโคแล้วไปที่เรือนถูกความโศกครอบงำจึงได้นอนโคนันทิวิสารเที่ยวไปแล้วกลับมาเห็นพราหมณ์ถูกความโศกครอบงำ
จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าพราหมณ์ท่านนอนหลับหรือพราหมณ์กล่าวว่าเราแพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะจะมีความหลับมาแต่ไหนโคนันทิวิสารกล่าวว่าท่านพราหมณ์ฉันอยู่ในเรือนของท่านมาตลอดกาลมีประมาณเท่านี้เคยทำภาชนะอะไรอะไรแตกเคยเหยียบใครๆหรือเคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่ไม่ควรมีอยู่หรือพราหมณ์กล่าวว่าไม่มีดอกพ่อลำดับนั้นโคนันทิวิสารกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงเรียกฉันด้วยวาทะว่าโคโกงนั้นเป็นโทษของท่านเท่านั้นโทษของฉันไม่มีท่านจงไปทำเดิมพันด้วยทรัพย์ 2,000 กหาปณะกับเศรษฐีนั้นขออย่างเดียวท่านอย่าเรียกฉันผู้ไม่โกงด้วยวาทะว่าโคโกงพราหมณ์ได้ฟังคำของโคนันทิวิสารนั้นแล้วไปกระทำเดิมพันด้วยทรัพย์ 2,000 กหาปณะแล้วผูกเกวียนร้อยเล่มติดกันประดับโคนันทิวิสารแล้วเทียมเกวียนเล่มแรกเข้าที่ทูบเกวียนลำดับนั้นพราหมณ์นั่งบนทูบเกวียนรูปหลังโคนันทิวิสารพรางกล่าวว่าโคผู้เจริญพ่อจงไปโคผู้เจริญพ่อจงลากไปพระโพธิสัตว์ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยกำลังแรงครั้งเดียวเท่านั้นให้เกวียนเล่มที่ตั้งอยู่ข้างหลังไปตั้งอยู่ในที่ของเกวียนซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าโควินทกะเศรษฐีแพ้แล้วได้ให้ทรัพย์ 2,000 กหาปณะแก่พราหมณ์มนุษย์แม้นอื่นๆก็ได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่พระโพธิสัตว์ทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้เป็นของพราหมณ์ทั้งนั้นพราหมณ์นั้นอาศัยพระโพธิสัตว์จึงได้ทรัพย์เป็นอันมากด้วยประการอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคำหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆแล้วทรงติเตียนพวกภิกษุสัพพคีแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นพระผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลพึงกล่าวแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจในการไหนๆเมื่อพราหมณ์กล่าวคำที่น่าพอใจโคนันทิวิสารได้ลากเอาภาระหนักไปได้ทำพราหมณ์ผู้นั้นให้ได้ทรัพย์ด้วยตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วยพระศาสดาครั้งทรงนำพระธรรมเทศนานี้ว่ามนุษย์เมวะภาสยะมาด้วยประการชนิดแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ในการนั้นได้เป็นพระอนุนส่วนโคนันทิวิสารได้เป็นเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล